ไอ้บท8เนี่ยก่อนอื่นพี่จะให้เราจดอันนี้ก่อนนะก็คืออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันพี่จะให้เราจดอันนี้ตัวแปรที่เราจะเจอในบท8คือมันอาจจะเยอะหน่อยนะแต่ก็มันก็จะเป็นตัวแปรของเมื่อบทที่แล้วมารวมกับตัวแปรของบทนี้อันนี้ก็คือตัวแปรทั้งหมดซึ่งตอนสอบเราก็ไม่ต้องจำอยู่แล้วA ก็ action เหมือนเดิม B budget นะ quantity ก็จะมีเหมือนเดิมก็คือ input กับ output นะ input ก็คือวัตถุดิบ output ก็คือผลิตสินค้าแล้ว HDL hour นะ hour weight rate ค่าจ้างนะต่อชั่วโมง DM per DL perคือจะบอกให้ฟังว่าอันบนเนี่ยอันนี้มันคือจากบทที่แล้วยกยอดมาส่วนในบทเนี้ยมันจะมีตัวแปรเพิ่มก็คือตัวนี้ hour เหมือนเดิมนะ head เนี่ยมันอาจจะเป็น variable overhead hour ก็ได้หรือ head มันจะเป็น fixed overhead hour ก็ได้นะ p ก็คือราคาของ VOhead นะหรือ p อาจจะเป็นราคาของ FOhead ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะแต่พี่จะมาเน้นตรงนี้นิดนึง variable overhead per unitนะก็เอาไว้ดูว่าสินค้า1ชิ้นน่ะใช้ variable overhead กี่ชั่วโมงถ้าเขาไม่ให้มานะหาอย่างนี้ถ้าเขาไม่ให้มาเราก็จะเอา BH หาร DQ ถ้ามันไม่ให้มานะเอา BH หาร VQ output เหมือนกันอันล่างถ้าไม่ให้มาเอา BH หาร VQ output เพราะว่าเราอยากรู้ว่า1ชิ้นน่ะใช้กี่ hour เราก็ต้องเอาจำนวนชั่วโมงไปหารจำนวนชิ้นโอเคจะได้ต่อชิ้นมาอ่ะก่อนอื่นจบตัวแปรนี้ไปก่อนก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหารูปของบทนี้ในระหว่างที่เราจดเดี๋ยวพี่ขอเขียนรูปมันก่อนแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวไอ้รูปพี่แคปไปให้นะแล้วเดี๋ยวเราจดเลยถ้าเป็น VOhead กับ FOhead เนี่ยตัว VOhead มันก็จะมีเนี่ยประมาณนี้แหละฝั่งซ้ายก็ Actual เหมือนเดิมนะขวาสุดมันก็คือ Allocate นะแต่เนี้ยเราต้องจำ Allocate กับ Flexible มันเท่ากันนะ Allocate กับ Flexible มันเท่ากันดังนั้นเราสังเกตนะสูตรมันเป็นสูตรเดียวกันเลยนะแล้วมันก็จะเอา AQ out คูณ VOH per นะได้ BH allocate นะชั่วโมงที่คาดการณ์แล้วเอา BH ไปคูณกับ BP ไปคูณกับราคาซึ่งมันจะเหมือนกันซึ่งตัวที่เหมือนกันนะมันจะเป็น never variance never variance แปลว่าไม่มีผลต่างส่วนตรงกลางปีเนี่ยมันก็จะเอา BP คูณ AH นะเรื่องจริงก็เอา AH คูณ APผลต่างมันก็จะมีactual กับตรงกลางเนี่ยก็จะเรียกว่า spending variance นะแล้วก็ตรงกลางไอ้ตรง October กลางปีเนี่ยเรียกว่า efficiency variance นะซึ่งเราสามารถเอา spending กับ efficiency มาบวกกันให้เป็น flexible ได้นะแต่ถ้าเป็น fixed overhead เนี่ยถ้าเป็น fixed overhead เนี่ยมันจะเรียงไม่เหมือนกันนะคือ2รูปนี้ไม่ได้เรียงเหมือนกันมันจะมี actual flexible static และ allocate โอเคอันนี้เราต้องจำว่า flexible กับ static อ่ะมันเท่ากันดังนั้นหาตัวเดียวก็พอนะมันก็เลยเป็น never variance แล้วก็ผลต่างระหว่าง actual กับ flexible ก็เป็น spending variance นะแล้วก็ allocate สามารถเอามาเทียบกับ static ได้นะเรียกว่า production volume variance ซึ่งรูปนี้ยังไงเราก็ไม่ต้องจำอยู่แล้วโอเคพอเราไม่ต้องจำเนี่ยเราก็มีหน้าที่แค่แทนสูตรอย่างเดียวแต่เราก็อย่าลืมอยู่จุดนึงก็คือไอ้ VOH per unit เนี่ยหรือ FOH per unit อ่ะมันถ้ามันไม่ได้ให้มานะให้เอา budget hour นะหารด้วย budget quantity ที่เป็น unit อ่ะมันจะได้มาเป็น per unit
อย่างอันแรกเนี่ย budget output unit มันก็เป็น B นะ output unit ก็คือชิ้นB นะ BQ output นะ budget quantity output นะส่วนตัวเนี้ยเขาก็ให้ budget hour มา BH แล้วตัวนี้ก็ให้อันนี้มาแล้ว budget pound budget pound อันนี้ก็เป็น BQ pound อ่ะ pound มันก็คือไอ้นั่นอ่ะมันไม่ใช่สินค้าโอเค pound มันก็คือวัตถุดิบอันนี้เป็น BQ input แล้วก็ให้ budget variable overhead ตรงนี้สำคัญนะ budget variable overhead cost เขาให้มาว่า budget overhead cost เรา600โหลดเขาให้มาว่ามัน600ชิ้นนะแล้วมีต้นทุนอยู่ 75,000 เสร็จแล้วคราวนี้ข้างล่างก็ให้มาเป็น actual outputaction ก็ A อ๋อจริงๆมันก็600นี่เหรอ100บนก็เหมือนกันนะอันนี้เขาให้ action มาก็คือ A output unit ก็คือ Q output ให้ AQ output มาแล้วก็ให้ action hour มา AH อันนี้ก็ให้ AQ input มานะปอนแล้วอันนี้เขาก็ให้ actual variable overhead cost นะให้ actual cost มาแล้วคือข้อนี้พี่จะบอกให้ฟังมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้ให้มาเขาไม่ได้ให้ budget price มานะเขาไม่ได้ให้ BP มาดังนั้นเดี๋ยวพี่จะสอนหา BP นะ BP เนี่ยหามาจาก BP เราก็ต้องหาเป็นราคาก่อนนะ BP เนี่ยหามาจากเขาให้มาง่ายๆเนี่ย 75,000 คือราคาทั้งหมดนะ total budget costแต่ถึงเวลาจริงเราอาจจะไอ้นั่นถึงเวลาเราไม่ต้องหาอยู่แล้วข้อนี้มันบังเอิญให้หาเราก็จะเอาบัดเจ็ตคอสไปหารด้วยควอนติตี้ของมันนะบัดเจ็ตควอนติตี้ซึ่งข้อนี้มันให้ราคามาว่าเป็น 75,000หารด้วย600ชิ้นแสดงว่าราคามันตกยูนิตแล้วเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวพี่หาก่อนหนึ่งร้อยยี่สิบห้า per unit แล้วก็มีอีกตัวนึงที่เขาไม่ได้ให้เรามานะอีกตัวนึงที่เขาไม่ได้ให้เรามาก็คือไอ้นั่นน่ะ VOH per unit 1ชิ้นน่ะใช้ไอ้VOH per unit ก็คือ1ชิ้นน่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงอันเนี้ยมันหามาจาก BH หาร BQ เอาเพื่อที่เราจะหา VOH perมันก็จะหามาจาก BH 450 hour หารด้วย BQ 600แสดงว่า1ชิ้นใช้เวลากี่ชั่วโมงมาดูครับศูนย์จุดเจ็ดห้าชั่วโมง
เออข้อที่มันหาอย่างที่ไม่น่าไปแทรกตรงนั้นที่มันเขียนนี้ก็ได้มันได้หาหลายอย่างพี่จะบอกให้ฟังว่า BP อ่ะถ้ามันให้มาเป็น125 per unit อย่างเงี้ยยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่า BP มันต้องใช้เป็น per hour นะเราต้องหา BP ที่เป็นชั่วโมงด้วยBP เราต้องใช้เป็น per hour เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปแทนสูตรหน่วยมันเป็นชั่วโมงหมดก็คือมันบอกว่า1ชิ้นน่ะใช้เวลา125ชั่วโมงไม่ใช่1ชิ้นใช้ต้นทุน125ต้นทุนชิ้นละ125แล้วคราวนี้เขาก็บอกว่า1ชิ้นน่ะใช้เวลา 0.75 ชั่วโมงBP per hour แต่ถึงเวลาจริงเราไม่ต้องมาหาอะไรเยอะขนาดนี้นะข้อนี้หาไปก่อนนะหาไปก่อนมันก็จะเอา125ไปหารด้วย 0.75 มันจะได้ BP ต่อชั่วโมงมาเท่าไหร่166.67ชิบหายแล้วข้อนี้พี่รู้แล้วพี่ลืมให้อะไรมาพี่ลืมให้คำถามมันมาอ่ะไม่เป็นไรพวกนี้หาไว้เล่นๆแล้วกันหาแค่นี้พอโอเคหาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เราเปิดนั่นเลยเปิด test bank เลยอ่ะเดี๋ยวจะสอนใน test bank ไปเลยเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันต้องดูตามรูปเอาอ่ะเดี๋ยวเปิด test bank เลยก็ได้นะบท8
อ่ะเริ่มที่ข้อนี้โอเคเริ่มที่หน้า11นะเดี๋ยวพี่ลบตัวเลขออกก่อนอ่ะอย่างข้อนี้เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาเป็นบัดเจ็ตนะให้ตัวบีให้บัดเจ็ตมาแล้วก็ให้แอคชวลมาคือสิ่งที่พี่จะโฟกัสในบทเนี้ยพี่จะโฟกัสไปที่ที่รูปนะดูคำถามก่อนเขาถาม flexible budget นะ amount เขาถามยอด flexible ของ variable overhead นะคือก่อนอื่นเราก็ต้องวาดรูปก่อนนะก็รูปที่พี่วาดให้นะมันถาม flexible budget amount คือมันถามท่อนนี้นะมันถาม flexible budget amount นะท่อนนี้เอา budget คูณ budget เนี่ยนะเดี๋ยวหน้านี้พี่ก็ทำรูปมาให้เลยพี่จำได้แล้วข้อนี้มันให้ทำเลเวล2นะข้อนี้มันให้ทำเลเวล2อันนี้มันให้ทำของบทที่แล้วใช่ป่ะเราสังเกตง่ายๆนะพี่มีทริคในการดูคือตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะรูปนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนโทรมาฮัลโหลครับใช่ครับใช่อ๋ออยู่ครับอยู่เข้ามาได้เลยฮะแยกแรกทางซ้ายมือครับมีรถโฟกสีเขียวจอดอยู่ครับผมเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวรถสีเขียวนะพี่อ๋อแยกแรกเลยพี่ซอยแรกเลยซอยแรกเลยอ
โทษทีเขามาส่งของอันนี้เอาใหม่นะเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังว่าข้อนี้ทำไมมันใช้เลเวล2ยังไม่ใช่เลเวล3นะจำไว้เสมอว่าถ้านะถ้าเขาไม่ให้ BP มาพี่น้อยให้นนท์เนี่ยถ้าเขาไม่ให้ BP per hour มาถ้าเขาไม่ให้ราคาต่อชั่วโมงมาเนี่ยแสดงว่าเขาให้ทำเลเวล2เขาจะให้เราทำเลเวล2เพราะว่าถ้าเป็นเลเวล3อ่ะเขาจะให้ราคาต่อชั่วโมงมาซึ่งในนี้สังเกตนะเขาไม่มีเลยมันสามารถคิดได้แค่เลเวล2เท่านั้นเพราะว่าเลเวล2พี่ย้อนอดีตเลเวล2นะเพราะว่าเลเวล2มันใช้ราคามันใช้เป็น per unit โอเคดังนั้นข้อนี้เขาให้มาอย่างนี้ก็คือจริงๆอ่ะมันจะหา BP per hour ได้นะแต่พี่แนะนำไม่ต้องหาหรอกมันเสียเวลานะเขาให้มาก็คือให้ BQ มา BQ output มาเท่านี้แล้วเขาก็ให้ตัว budget cost มาแล้วนะเขาให้ราคาเต็มมาแล้ว10,000เดี๋ยวเขาให้ budget variable overhead cost มาตอนนี้คือพี่บอกให้ฟังตัวนี้มันเขียนผิดนะตรงนี้มันต้องเป็น 30,000 นี่โจทย์มันผิดเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูคำถามนะเขาถาม flexible budget amount เขาถามตัว flexible budgetถ้าย้อนไปเลเวล2ของเราเนี่ยถ้าเราจำได้นะฝั่งซ้ายก็ AQ คูณ AP ฝั่งขวาก็คือ BQ คูณ BP นะตรงกลางก็ BP คูณ AQ เขาถาม flexible budget แสดงว่าเขาถามตรงกลางนะ BP คูณ AQ ซึ่งส่วนที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้ AQ มาแล้วนะตัวนี้ actual quantity เนี่ยให้มาละ 44,000แต่เขายังไม่ได้ให้ BP มาพี่ก็เลยให้เราหา BP เนี่ย BP หามาจาก budget cost หารด้วย budget quantity นะ budget cost 3,200 หารด้วย budget quantity 30,000 ดังนั้น BP มาได้มันเป็น 10.75 เท่ากับว่ามันก็จะได้เป็น flexible amount มาได้ flexible amount มา4.73 คือไหนๆก็หาแล้วนะเดี๋ยวพี่จะให้หาหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาไปตอบคำถามนะถ้าเราจะหา actual amount บอกเลย actual ไม่ต้องหาโอเค actual cost ไม่ต้องหาเพราะว่า actual cost ให้มาแล้วเนี่ยตัวเนี้ย actual cost ให้มาแล้ว484โอเคส่วน budget cost อันนี้ก็ไม่ต้องหานะ budget cost เขาให้มาแล้ว322500อ่ะหาไว้ก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งจดนะพี่ขอให้ดูก่อนคือข้อ3มันถาม flexible amount เราตอบได้เลย473โอเคแล้วก็ข้อถัดไปอ่ะมันถาม flexible budget variance นะถ้าเราจำได้นะเวล2 flexible budget variance มันอยู่ทางซ้ายมือนะกลางปีต้นทุน473แต่ท้ายปีต้นทุน48อันนี้ต้นทุนเพิ่มเราก็ไม่ชอบก็ตอบเลย 10,000 ยูพอเราทำรูปนี้แหละเราตอบได้2ข้อเลยนะก็คือตอบข้อ3ได้ก็คือ473แล้วก็ตอบข้อ4ได้เลยนะ 11,000 ยูก็ B อ่ะอันนี้ก็ลอกไปตามนี้เสร็จแล้วอันนี้ต่อไปมาดูข้ออ่ะข้อนี้อ๋อข้อนี้มันให้ทำเหมือนกันข้อนี้ไปทำเองเลยไม่ได้ทำเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ทำนะ
ไม่ให้ทำเองก็ได้ทำด้วยกันอีกรอบก็ได้ข้อนี้ก็ล็อกรูปเหมือนเดิมเลเวล2นะเพราะว่ามันไม่มีบัดเจ็ตไพรส์ per hour มาให้เราก็หา BP ก่อนเหมือนเดิม BP ก็108BP ก็108หารด้วยยูนิต BQ output 10,000 ดังนั้น BP เราได้มันเป็น18เราก็แทนเลยนะ Actual ให้มาแล้ว171โอเคไม่ต้องคิดส่วน Flexible ก็คือ BP 18คูณกับ AQ 9,000 ซึ่งมันจะได้มาเป็น162162แล้วข้อนี้เขาก็ถาม flexible budget amount เหมือนเดิมตอบได้เลย162นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งถาม flexible budget variance นะอันนี้ก็ต้นทุนเพิ่มโอเคต้นทุนเพิ่ม 9,000เท่ากับ 9,000 เท่าไหร่ 9,000 อยู่ไม่ชอบนะต้นทุนเพิ่มเดี๋ยวมีให้ตอบอะไรอีกไหมแล้วข้อเนี้ยมันถาม overhead cost overhead cost เนี่ยมันมากหรือน้อยกว่า actualเขาถามว่า overhead cost อ่ะที่เราคาดการไว้อ่ะมากกว่าหรือน้อยกว่า actual ซึ่งข้อนี้เห็นนะข้อนี้ตอบแล้วนะไม่ใช่มันถามว่า actual อ่ะโทษทีพี่แปลสลับกันมันถามว่า actual อ่ะไอตัว actual อ่ะมันมากหรือน้อยกว่าโอเคข้อนี้ actual มันมากกว่าเราก็เลยตอบเลยว่า variable overhead อ่ะ actual อ่ะมันมากกว่าที่คาดการมีแอคชวลมากกว่าตอบก็เอกอ่ะเดี๋ยวไปจดนี้ก่อนอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วคราวนี้ต่อไปนะต่อไปข้อนี้ก็
ข้อนี้มันก็จะเหมือนกับข้อที่พี่ให้เมื่อกี้แหละนะข้อที่พี่ทำตอนแรกแต่ไม่ต้องไปหาแบบนั้นก็ได้เพราะว่าข้อนี้เราสังเกตเหมือนเมื่อกี้เลยตรงที่ว่ามันไม่ได้ให้บัดเจ็ตไพที่เป็น per hour มานะเราไม่ต้องไปนั่งหาเองเสียเวลานะมันไม่ได้ให้บัดเจ็ตไพที่เป็น per hour มาข้อนี้ก็ทำเลเวล2ไปเลยดังนั้นก็สูตรเดิม Action ให้มาแล้ว7 6 5 0 0นะส่วน Flexible ต้องหา BP ก่อนหา BP per unit นะก็เอาต้นทุนของมัน 75,000 หาร600มันก็จะได้มาเป็นเมื่อกี้เราคิดไว้เท่าไหร่จำไม่ได้ BP per unit 125ดังนั้นอันนี้ก็จะเอา125คูณกับ AQ output 630อันนี้ก็จะได้มาเป็น78750แล้วก็หา flexible budget variance นะฝั่งซ้ายนะ flexible budget variance ต้นทุนลดโอเคต้นทุนลดก็ตอบเลย F นะชอบ2250เดี๋ยวดูก่อนนะมันถามถึงไหนอ๋อถามเหมือนเดิมอ่ะข้อนี้ก็ตอบเลยข้อแรกมันถาม flexible amount นะ78750แล้วก็อีกข้อหนึ่งมันถาม flexible budget variance นะก็2250 F เสร็จยังเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะเข้าเวล3นั่นแหละนะพี่จะไม่สอนเวล2ละต่อไปเวล3น่าจะคราวนี้เข้าเวล3ยังวะเนี่ยอ๋อคราวนี้ก็เข้าเวล3แล้วล่ะ
แต่มันเป็นการคิดย้อนกลับแต่มันยังไม่ได้คิดละเอียดนะข้อนี้เขาให้มาว่าเขาจะทำการผลิตนะ 30,000 แชร์นะไอ้ 3,000 แชร์ทุกทีแล้วให้บัดเจ็ตไพรซ์มา12ดอลลาร์ per unit ถามว่าพี่รู้ได้ไงว่าข้อนี้มันเป็นเลข3พี่สังเกตตรงนี้เขาให้นี่มาเขาให้ variance มาปกติ efficiency variance อ่ะมันจะไม่มีในเวล2เวล2เราจะมีแค่ flexible variance กับไอ้นั่นน่ะอะไรนะ cell volume variance นะแต่ถ้ามันให้ efficiency variance มาแสดงว่าเราต้องทำเวล3ละนะอันนี้ต้องทำเลเวล3แต่ดูคำถามก่อนข้อนี้ไม่ได้คิดละเอียดนะเขาถามว่า flexible budget amountไม่ใช่เขาถาม what is flexible budget variance นะเขาถาม flexible budget variance เป็นเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้เขาให้ flexible amount มาแล้วนะ flexible amount ให้มา 36,000 และเขาก็ให้ actual มาแล้วด้วย actual 33,600 นี่เขาให้ flex กับ actual มาและเขาก็ให้ efficiency variance มามันอยู่ในตำแหน่งนี้นะแต่ทีเนี้ยเขาถาม flexible budget variance นะเราต้องอย่าลืมในรูปของเรานะ flexible budget variance นะรูปเราอยู่ไหนวะรูปเราอยู่นี่นะ flexible budget variance นะมันเป็นผลต่างระหว่าง flexible amount กับ actual cost โอเคดังนั้นตรงกลางไม่ต้องใช้ก็ได้ในข้อนี้อ่ะดังนั้นมันเป็นผลต่างระหว่างตัวเนี้ย36,000 กับ 33,600 เราเอามาเทียบกันก็ได้นะอ่ะเราก็เทียบเลยนะตอนแรก 36,000 ตอนหลังเรื่องจริง 33,000 ต้นทุนลดนะก็ตอบเลย 2,400F แต่ในกรณีที่อันนี้พี่สมมุติเฉยๆนะแล้วถ้าเขาถาม spending variance นะถ้าเขาถาม spending variance ไม่ยากปกติแล้วอ่ะเราจะเอา efficiency กับ spending อ่ะมาบวกลบกันนะมันจะได้เป็น flexible ออกมาอันนี้เราต้องเดานะเว้ยเราสังเกตนะเอา spending กับ efficiency อ่ะบวกลบกันได้ flexible แล้วคราวนี้มันเหลือ flexible เป็น f ถ้ามันเหลือ flexible เป็น f อ่ะเราเดาได้เลยว่า spending อ่ะแม่งเป็น f แน่ๆโอเคเพราะว่าถ้ามันเหลือเป็น f แสดงว่าf มันก็ต้องมากกว่าเพราะตรงนี้มันเป็น u อ่ะดังนั้นพี่ก็เลยตั้งสมการเลยเราเอา spending อ่ะไปลบ 270u นะปกติแล้วเราเอา spending นะไปลบ 720u จะได้เป็น 2400f นะเราก็ต้องคิดแล้วอะไรที่มันลบแล้วอะไรที่มันลบ 720u จะเหลือเป็น fเราก็ย้ายข้างไปบวกนะดังนั้น spending ก็ได้เลย 3,100f นะเฮ้ยพี่ไม่รู้ว่าอันนี้มันมีเขียนมาให้หรือเปล่านะพี่คิดว่ามันน่าจะเขียนมาให้แล้วนะเดี๋ยวเอาข้อที่ไม่เขียนแล้วกันข้อนี้ก็เขียนให้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปเอาข้อที่มันจะได้ทำแบบเน้นๆ นะเดี๋ยวเหมือนพี่จะทำโอ้โหแม่งพี่ทำไม่ให้หมดแล้วอ่ะช่างมันเถอะไม่เป็นไรทำซ้ำก็ได้เอาข้อนี้แล้วกันเอาข้อนี้ข้อนี้จะได้ทำแบบเน้นๆเลยข้อนี้ได้ทำเลเวล3แน่นอนเพราะว่าเราสังเกตนะตัวแปรเขาให้มาเขาให้เนี่ยให้มาว่า overhead allocation cost base is 12.75 per machine hour พี่เน้นต้อง per machine hour ถ้าให้ per machine hour มาอันนี้ชัดเจนเลยเป็นของเราแน่นอน level 3เดี๋ยวเราเขียนรูปก่อน actualAH คูณ AP กลางปีก็ BP คูณ AH
็ flexible flex ก็มี2 step นะ aq out คูณ vo net เปิดได้เป็น df df allocateแล้วก็ bf allocate คูณ bp ข้อเนี้ยเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้พี่ให้พี่เขียนมาหมดแล้วนะคือข้อเนี้ยสิ่งที่เขายังไม่ให้เราคือตัวนี้นะ variable overhead per unit เราต้องหามาเองก่อนหามาจาก bh หารด้วยBQ output BH ของเราก็คือ10800หารด้วย24 0.45 ดังนั้นเรามาแทนเลย actual ก็คือที่เขาให้มาอ๋อเขาไม่ได้ให้มาต้องคิดเองactual ah นะ ah ก็คือ15,000เนี่ย ah คือ1 actual hour นะคูณกับ ap 11ส่วนนี้ bp เขาให้มาแล้ว 11.25 คูณ ah 15,000ส่วนตัวนี้ aq out นะ aq output ก็คือ 30,000 นะคูณกับ VOH per ที่เราคิดได้ 0.45 จะได้ BH allocate มาเท่าไหร่วะ 13,500 แล้วเราก็เอา 13,500 ไปคูณกับ BP 11.25 จะได้ flexible มาได้16,500ได้เท่าไหร่วะ168750แล้วก็ผลต่างมันข้อนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูให้หมดเลยนะผลต่างมันผลต่างมันตรงนี้ก็เป็น spending นะตรงนี้ก็เป็น efficiency และอันนี้ก็เป็น flexible budget variance อย่าง spending เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะ spending เอา efficiency ก่อนก็ได้ตอนแรก150,000นะแต่กลางปี106ต้นทุนเพิ่มโอเคหนึ่งหกแปดเจ็ดห้าต้นทุนเพิ่มก็เป็น F เอ้ยไม่ใช่ดิต้นทุนเพิ่มไม่ชอบเป็น U ส่วนนี้ก็168750ลบหนึ่งส่วนตรงกลางไป actual เนี่ยต้นทุนมันลดโอเคต้นทุนมันลดอันนี้ก็ชอบและสุดท้ายนะหา flexible ก็อยู่มากกว่าอยู่ตั้งแล้วก็ลบด้วย 3750F ก็จะเหลือเป็น Uหนึ่งสามหนึ่งสองห้ายูก็จะมีข้อนี้แหละที่ได้ทำ variable overhead แบบเต็มเวอร์ชันโอเคมันความยากระดับความยากมันจะมีแค่นี้มันจะไม่ยากไปกว่านี้อาจจะการลอกอันนี้ไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามมันเดี๋ยวพี่ตอบให้ดูก็ได้
อย่างข้อแรกถาม flexible amount เราหาไปแล้วนะ151875ตั้งนะแล้วก็มันถาม spending variance เมื่อกี้เราก็หาไปแล้ว1อะไรสักอย่างเอ้ย spending เท่าไหร่วะ3750อันนี้เราก็ตอบได้เลย3750แล้วข้อนี้ก็ถาม efficiency variance นะเมื่อกี้เราก็หาไปแล้ว16875ถามอะไรไหมถามแค่นี้อ่ะดังนั้นอันนี้ลอกไปเลย
อ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วคราวนี้ไอ้ข้ออื่นน่ะพี่ทำไว้ให้หมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพี่แทนไว้ให้หมดแล้วนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปทำเองไว้กันเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาดูฟิกโอเวอร์เฮดนะฟิกโอเวอร์เฮดก็จะไม่ต่างกันมาดูข้อนี้เลยนะข้อนี้เน้นตรงนี้ที่ fix overhead นะ fix overhead เราก็ต้องใช้รูปของ fix overhead อย่าไปใช้รูป variable overhead นะไม่งั้นคำตอบจะไม่เหมือนกันรูปมันก็เป็น actual actual flexible static แล้วก็ allocateซึ่งเราอย่าลืมเฟกกับสเตติกเท่ากันนะดูจากรูปนะเนี่ยเห็นนะไอ้อยู่ข้างล่างเฟกซิเบิลกับสเตติกมันจะเท่ากันเราสังเกตจากสูตรมันนะbq out คูณ fix overhead per โอเฮดเปิดได้ bhead use แล้วก็ bhead use ไปคูณ bp สองตัวนี้เหมือนกันโอเค actual ก็ ahead คูณ ap เหมือนเดิมส่วนตัว allocate เนี่ยเราจะใช้ aq out คูณ fohead เปิดได้ bh allocate แล้วก็เอา bh allocate ไปคูณกับ bp นี่เดี๋ยวพี่ก็จะทำให้เลยนะก็คือข้อเนี้ยเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้เราดูดีๆนะเขาให้ static มาแล้วนะเขาให้ static cost มาแล้วก็คือ 120,000 นั่นหมายความว่าไอ้ยอด static ตรงเนี้ยให้มาแล้ว 120,000 แต่เราต้องอย่าลืม static กับ fake อ่ะมันจะเท่ากันเท่ากับว่าถ้ามันให้ static มามันก็จะให้ fake มาด้วยมันก็จะให้ fake มาด้วยดังนั้นไม่ต้องหาเลยนะให้มาแล้วดังนั้นเราก็ไปคิดตัวนี้เอาตัว allocate นะ aq out นะ25,000 คูณ FOHead per FOHead per ข้อนี้ก็ไม่ให้มาเหมือนกันเราก็หาเอง BH หาร BQ out ก็จะได้เป็น BH ไอ้ BH เท่าไหร่นะ 6,000 หาร 24,000.25 อันนี้ก็จะเอาไปคูณ 0.25 6,250 แล้วมันก็เอา 6,250 ไปคูณกับ BP เขาให้มั้งบนนะ20ก็จะได้เป็นหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์ส่วน actual actual ไม่ต้องหาให้มาแล้วนะ actual ให้มาแล้ว1 2 3เราจะเห็นว่า fix overhead เนี่ยมันแทบจะไม่ต้องหาอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวกลางมันให้มาแล้วเราก็ต้องคิดแค่ตัว allocate actual ก็ให้มาแล้วนะดังนั้นอันนี้เรามาคิด variance ได้เลยนะมาคิดผลต่างได้เลยฝั่งซ้ายอันนี้เป็น flexible budget variance ฝ
flexible budget variance เนี่ยกลางปี 1,200 แต่เรื่องจริง 1,203 ต้นทุนเพิ่มมั้ย 3,000 ต้นทุนเพิ่มไม่ชอบส่วนตรงนี้เป็น never ตรงนี้อย่าลืมมันมี2ชื่อนะถ้าเราย้อนไปดูรูปอะนะตรงนี้มันจะเรียกว่า spending ก็ได้จะเรียกว่า flex ก็ได้ดังนั้นมันเหมือนกันspending ก็เช่นกันมันอยู่ที่เดียวกันส่วนตัวนี้คือ production volume variance production volume variance เราก็เทียบเลยตอนแรกจากขวาไปซ้ายเหมือนเดิมนะตอนแรก 125,000 พอมาเป็น static มัน 120,000 มันลดลงโอเคต้นทุนลด 5,000 นี่ก็ชอบจากการลอกอันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามตอนตอบที่พี่ก็ไฮไลท์ไว้ให้แล้วล่ะนะ flexible amount ก็คือ 1,200,000 ที่มันเท่ากับ static ข้อที่ถาม allocate ก็คือเนี่ยที่เราคิดไว้125นะตอบได้เลยพี่เล่นนิดนึงให้มันตอบให้มันเสร็จไปข้อนี้ถาม spending variance ก็มาเก็ตที่เราคิดไว้ 3,000 ยูโอเคหมดยังวะหมดละถามแค่นี้แหละนะอ่ะจดนี้ไปให้เสร็จโอเคเดี๋ยวเสร็จอันนี้แล้วก็กดออกได้นะเพราะเดี๋ยวพี่ว่าพี่ต้องมีสอนต่อบ่ายสองนะเพราะว่าข้ออื่นเนี่ยมันก็จะแบบนี้แหละมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้หมดเลยโอเคเราลองไปทำเองดูได้